จที่จะเด็ดไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าดูแล้วมันก็ดำไปหมดเหมือนกันนะคะอย่างนี้แล้วเอาใส่ไว้นะคะสวยมากเลยนะค่ะนี่ไม่มีที่ติเลยทั้งแดงทั้งดำทั้งลูกใหญ่คุณภาพดีมากๆเนาะค่ะอันนี้ค่ะลูกนี้น่าจะได้นะค่ะเยอะว้าวนะก็จะมีลูกใหญ่ที่ใหญ่จริงๆที่เด็ดไปแล้วนะคะอย่างที่อื่นที่ว่าเลือกสรรก็คือในลักษณะอย่างนี้เหมือนลูกเชอร์รี่ที่เขาตั้งใบหน้าสวนนะสองลูกแต่นั้นใส่ในกระถางอันนี้ไม่ได้ซึ่งว่าถ้าชอบในบรรยากาศสวนแบบนี้และได้มาเด็กได้เรียนรู้ด้วยนะคะและที่นี่ดกมากเลยชื่อของเขาก็ครอบครัวของฮักเกอร์สค่ะอยู่ที่เมืองบื้อรึก็มาตรงนี้ได้นะคะเช็คที่อาจจะเป็น Facebook หรือว่าที่เว็บไซต์เขาก่อนดีกว่านะคะว่าเขาเปิดให้เข้าหรือเปล่าว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไปอีกสวนหนึ่งแล้วปรากฏว่าอย่างไรอ่ะถ้ามีคนมาเด็ดมากๆมันก็หมดแล้วก็ต้องให้สวนมันพักก่อนอีกสวนหนึ่งนั่นนะคะเขาก็จะให้เด็ดได้ในวันจันทร์ดังนั้นก็เช็คข้อมูลก่อนดีกว่าที่จะมาเห็นแล้วมันตื่นตาตื่นใจนะคะดูสิแล้วลูกโอ้โหแบบโอ้ยอันนี้ได้เยอะเลยว้าวอันนี้ก็ใช่อีกโอ้โหนี่อันนี้ก็ใช่อีกแล้วค่ะก็เอามาฝากกันเนาะถ้าเผื่อว่าใครชอบเชอร์รี่แล้วก็มันดีแล้วเราก็คิดว่าที่มันสูงสูงอ่ะมันจะมีเยอะแต่ถ้าเราแบบดูล่างๆใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีที่ว่าสวยๆได้เหมือนกันดกจริงๆโอ้ยเขาดูแลดีมากเลยโอ้โหใบก็งามโอ้เนาะโอ้ยน่ากินจริงๆเลยทั้งสีทั้งสันแล้วสายตานะอยู่ตรงนั้นสายตาดูตรงนี้มันก็สวยมันก็น่าเด็ดอีกอ่ะแหละนี่ว้าวเห็นว่าพอเข้าป่าปุ๊บเนี่ยเหมือนอยู่ในนี้ไปอยู่ในแก้มเนี่ยค่ะแก้มตุ๋ยเลยแล้วเวลาที่พอกลับปุ๊บมันก็จะมีน้ำผลไม้ออกมาซึ่งว่าฉ่ำหวานเนื้อนุ่มอร่อยจริงๆเลยค่ะได้หมดถ้าสดชื่น